ค่ะพ่อผู้ใหญ่สวัสดีค่ะแม่เป็นไงบ้างไม่เจอกันหลายวันเลยคุณนาเป็นไงสวัสดีสวัสดีค่ะคุณนาสบายดีอยู่ทั้งหาทำไมล่ะคะขายของก็ขายดีโอ้ยสาธุสมพรปาดคนเขาจะว่าร่ำรวยผิดปกติอยู่ขายของดีนี่เองเนาะขายของดีเนาะอันนี้626ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวน้องก็ให้อันนี้ไม่มีชื่อมั่งมีพื้นที่สีแดงมั่งอ๋อก็เลยต้องไม่มีเบอร์โทรมั่งงั้นเดี๋ยวหนูเอาไปทำเสร็จให้เรียบร้อยแล้วมาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วัดสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะจะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวโอนมาโอเคไหมสบายดีค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้มันจะไปนู่นอยู่ค่ะโอ้ยหนูว่าจะไปอยู่เป็นยังไงคะสถานที่ตรงนั้นโอเคไหมโอเคไปๆ ไปด้วยกันเราหวนกันสักไล่ดีไหม ได้ไม่ตอบไม่คิดเลยอ่ะมันต้องทำอยู่ให้หนูนาชื่อสักไล่เดี๋ยวคุณแม่ไปขออาศัยเป็นคนสวนดีกว่าจัดไปหนูนาไม่อยู่เดี๋ยวแม่ดูแลให้จัดไปค่ะที่นี่ก็เป็นที่พักตากอากาศเราซะที่โน่นก็เป็นที่ทำงานโอ้เลิศหรูถูกค่ะไปหาเลยเด้อเดี๋ยวแม่จะขอเป็นขอเป็นสักงานขอแบ่งสักงานนึงไม่เอาเยอะหรอกเมื่อกี้ได้ยินคุณอนุวัฒน์บอกว่าจะเลือกทำแล้วเหรอคะอันนี้ค่ะอนาคตใกล้ๆนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะหยุดครับเพราะว่าจะหยุดเพราะว่าทำคนเดียวมันไม่คุ้มค่าแรงจ้างน้องจริงใช่ค่ะเพราะว่ามันเจอแบบของหนูนาที่เรียกรถเข้าไปเองได้ใครมีแอปก็เรียกรถเข้าไปเองได้ส่วนมากแล้วพอคนส่ง 2-3 ชิ้นเขาก็เรียกรถเข้าไปอ๋อใช่ค่ะเขาไม่มาส่งกับเราพอส่งกับเราแค่มีแต่คนแก่ที่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นคนแก่นะไม่ได้บอกก่อนอย่างนู้นได้เนี่ยเขามาส่งด้วยเออมันเป็นพวกเดียวกันก็เลยมาส่งเพราะว่าเขามีแอปเรียกรถเข้าไปรับได้ค่ะมันเบอร์นั้นเราเรียกรับไม่ได้เพราะว่าเป็นสมาชิก VIP แล้วเราก็รับไม่ได้โอ้ถูกหวยเช่นกันนะแม่จะได้เนี่ยโอ้ยแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปเหรอคะพรุ่งนี้จะไปเราอยากไปเหมือนกันแหละอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงแต่บางทีจะไปที่บ้านที่นาแกก่อนค่ะไปเยี่ยมยายเด็กๆอยู่ในรถน่ะอ๋อเด็กๆก็มามาค่ะถ้าผมไม่จบแล้วให้หนูนาลงมาดูเลยพาเด็กๆคือจริงๆแล้วอย่างเงี้ยคะเราเสียเปรียบคือจริงๆกับแฟตเนี่ยขอได้เลยถึงเขาแจกให้ฟรีถ้าอย่างผมเนี่ยผมต้องไปซื้อมาขอบคุณค่ะพี่วะมันก็เลยมีเหตุผลหลายอย่างเราซื้อที่แฟตซองอันเหลืองอันเล็กมันต้องลงทุนเยอะเจอซองละ3บาทถ้าเราซื้อ Lazada ถึงจะได้บาทกว่าพอเราไปแจกเราก็จะได้แค่เราจะได้ค่าส่งประมาณ3บาท3บาทถุงไม่บาทกว่าถ้าถุงใหญ่ก็ได้3บาทเหมือนกันหมดถุงไป3บาทแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นแฟตเหมือนกันเลิกไปแล้วแสดงว่าตรงนี้ไม่เห็นหรือเปล่าใช่เพราะว่าแม่ค้าออนไลน์เยอะมากคนส่งของเยอะมากแต่เขาเรียกไปรับเขาเรียกโดยตรงเขาไม่มาส่งที่นี่ค่ะค่ะเขาเรียกเลยไม่มีใครมาส่งแต่หนูนาเมื่อก่อนก็เคยเรียกเขาเข้าไปใช่ไหมเจ๊เขาไปรับนั่นแหละถ้าคุณอนุวัฒน์จ้างลูกน้องก็มีจะให้เงินเดือนลูกน้องนั่นแล้วแกก็ตั้งแต่2เดือนก็คือเราจะได้เดือนนึงประมาณสัก2-3,000เราจ่ายเดือน6,000เราก็ไม่คุ้มอ่ะครับตอนหลังถ้าให้ตอนหลังก็ต้องให้วันละ300-300ก็เดือนละ9,000ก็รายได้ก็อยู่ประมาณแค่2-3,000อ๋อใครอยู่แถวนี้นะคะก็มาช่วยกันบริการนะคะมาช่วยกันบริการเยอะแยะอนุวัฒน์นะคะทุกคนไปแล้วค่ะพี่วัฒน์ขอบคุณนะคะแม่สวัสดีพ่อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะได้ค่ะเด็ก